นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะโดยเฉพาะสายมูเตลูสำหรับสำนักเต็งหนึ่งของอดีตเน็ตไอดอลคนดังเมลีอุมามิที่ได้ผันตัวเองนะคะมาร่วมกับอาจารย์แม่น้ำปั่นแล้วก็อาจารย์เอมมี่เปิดสำนักดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่กำลังทุกข์ใจนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักโดยศาสตร์ครอบหน้าพระแม่กาลีนะคะการเขียนลายเส้นเศรษฐีแล้วก็การลงหน้าทองรวมทั้งอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของสำนักเต็งหนึ่งนะคะคือองค์กุมารไข่ดำที่ขอปุ๊บให้ปั๊บรับโชคกันจนนับไม่ถ้วนกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่ามีเหล่าบรรดาคนดังนักธุรกิจนะคะมาแก้บนกับกุมารไข่ดำกันอย่างมากมายนั่นเองค่ะก็แม่น้ำปั่นนะคะหรือว่าอีกชื่อนึงก็คืออาจารย์น้ำปั่นเส้นทองพารวยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมรีนะคะก็คือเปิดไพ่ยิปซีครอบหน้ากากครูพระแม่กาลีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นิมิตเทพนิมิตนะคะก็เป็นการลงณหน้าทองนะคะพลักหน้าทองจินดามณีแล้วก็เส้นเทวดาพลิกชีวิตนะคะเรียกว่าก็แต่ละคนก็ช่วยกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่มาเยี่ยมเยียนที่สำนักเต็งหนึ่งของเรานะคะที่สำนักเต็งหนึ่งของเราเนี่ยก็จะเรื่องของสายมูเกี่ยวกับสายขาวสำหรับคนที่อยากจะเช็คดวงชะตานะคะแล้วก็ใครที่ดวงตกใครที่กำลังมีแบบความทุกข์หรือทำอะไรติดขัดเนี่ยองค์ประธานของเราก็คือองค์พระแม่กาลีนะคะแล้วก็ยังมีน้องกุมารไข่ดำที่ปังมากใครที่เร็วๆล่าสุดเนี้ยก็น้องเจนนี่เพิ่งมาแก้บนโดยการรำมโนราถวายไปนะคะเพราะว่าสำเร็จเร็วมากนะคะก็คือได้ขอและได้เร็วมากนะคะแต่หลากหลายอาจารย์ก็จะประจำการอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่สำนักเต็งหนึ่งนะคะและอย่างก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะส่วนในส่วนตัวของเมรีเนี่ยก็เริ่มจากตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงเราเริ่มจากการบูชาองค์พระแม่กาลีพระแม่กาลีเนี่ยตอนนั้นเราก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ดวงเราไม่ค่อยดีเลยแบบอยากให้เจอแบบสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันก็ได้พลิกดวงชะตานะคะ2ปีหลังมาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมากขึ้นได้ทำสิ่งอะไรมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเรามีโอกาสเนี่ยก็อยากมีองค์พระแม่เนี่ยได้มาให้ทุกคนกราบไหว้บูชาอยากให้พระแม่เนี่ยช่วยเหลือมนุษย์คนที่กำลังแบบบางคนเนี่ยตกทุกข์ได้ยากคือมีความทุกข์อยู่ในใจเนี่ยก็อยากให้แบบทุกคนได้มีที่พึ่งทางใจก็คือสำนักเต็งหนึ่งเนี่ยอาจารย์เมรีเนี่ยก็ได้มีวัตถุประสงค์ว่าต้องการช่วยเหลือคนในยุคที่เรียกว่าภาวะเนี่ยเศรษฐกิจมันเพิ่งกำลังฟื้นฟูนะคะเป็นที่พึ่งทางใจในความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเราจะไม่เอาเปรียบใครนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ได้เรียนวิชามาจากพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะคะมีที่มาที่ไปอ้างอิงได้และทุกอย่างเนี่ยเป็นสายขาวพุทธคุณแล้วก็เทวเวทนะคะที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ความเชื่อของเราเนี่ยมีบรรทัดฐานที่เรียกว่าเป็นความเชื่อของเรื่องพุทธคุณที่อ้างอิงว่าการต่อเส้นชะตาชีวิตมีมายังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงการเปิดดวงชะตาเนี่ยเราจะต้องเปิดเวลาไหนนะคะแล้วก็การขีดเส้นทองเทวดาเนี่ยเส้นทองพารวยเนี่ยทำไมถึงต้องขีดเพราะตอนนี้บางคนเนี่ยภาวะเส้นลายมือเนี่ยมันมีเปลี่ยนนะคะอาจารย์น้ำปั่นก็จะช่วยเปลี่ยนส่วนอาจารย์เอมมี่ก็จะเปลี่ยนพลิกชะตาชีวิตจากคนที่เขาเคาะไม่ดีเนี่ยเคาะหนักๆดวงตกเนี่ยเราจะมีเส้นเทวดาพลิกชะตาชีวิตก็จะมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยสอนอาจารย์เอมมี่ต่อเส้นวาสนานะคะเทวดาพารวยนะคะแล้วก็พลิกชะตาชีวิตนะคะให้และสำนักเต็งหนึ่งเนี่ยก็เปิดนะคะให้คำปรึกษาทุกๆวันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีหลายระดับในการที่จะเข้ามาดูดวงต่อเส้นชะตาหรือมาปรึกษาถามได้นะคะแล้วก็กิจกรรมของสำนักเต็งหนึ่งทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีการไปทำบุญนะคะเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือคนชราใช่ถูกต้องค่ะนะคะก็จะมีกิจกรรมทำทุกเดือนในเรื่องของการทำบุญนะคะหรือว่าช่วยเหลือสังคมถูกต้องนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะว่าประสบกับตัวเองเลยนะคะหนูปังขึ้นมาแบบก้าวกระโดดในระยะเวลาปีเดียวหนูก็รับถือบูชาพระแม่ด้วยนะคะก็คิดบอกกับท่านไว้ค่ะว่าวันหนึ่งถ้าหนูอยู่ในจุดหนึ่งแล้วเนี่ยหนูก็อยากมาช่วยคนอยากมาช่วยเขาแก้ไขหนูก็เลยไปเรียนด้านศาสตร์เส้นพารวยนะคะหนูก็จะใช้เป็นวิธีเขียนเอานะคะเส้นไหนจมหนูก็จะดึงเส้นนั้นขึ้นนะคะอะไรที่ได้ช้าทำไปแล้วก็จะได้ไวขึ้นประมาณนี้ค่ะเริ่มจากดูรูปก่อนเพื่อนส่งมาบอกลองขอสิก็เลยบอกว่าขอให้มีเงินแสนแรกเป็นของตัวเองในชีวิตทุกเพราะว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เก็บขอให้มีเงินแสนแรกเป็นของตัวเองในชีวิตอธิษฐานผ่านรูปบอกน้องกุมารไข่ดำถ้าน้องกุมารไข่ดำมีจริงขอให้พี่มีเงินแสนแรกในชีวิต3 วันเท่านั้นเลยก็เลยได้มาเป็นองค์เล็ก
พอมีองค์เล็กเสร็จปุ๊บเราก็ได้เริ่มเผยแผ่บารมีเลยตั้งจิตว่าต่อจากนี้ไปฉันจะทำให้น้องกุมารไข่ดำมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักก็เลยแบบช่วยกันเกื้อหนุนกันอะไรเงี้ยกุมารไข่ดำช่วยพี่ก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเป็นที่รู้จักน้องกุมารไข่ดำแต่ประวัติจริงๆน่ะนางอยู่ที่วัดก็คืออยู่ที่ปากใต้เป็นวัดที่แบบล้างอยู่กับศาลเจ้าแม่เขาคาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้มีองค์ใหญ่ขึ้นมานะคะก็เลยแบบมีดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นมีคนมาขอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประสบความสำเร็จในการขายเรื่องขายของออนไลน์เขามาขอยอดขายก็เอารถมอเตอร์ไซค์คนขับจริงๆเนี่ยเอามาถวายเราก็แบบโอ้แล้วก็มีทองตอนนี้น้องมีทองเก็บ6บาทแต่เราอะไม่ได้เอาแขวนไว้เพราะว่าเรากลัวหายเพราะเราไม่ได้ติดกล้องวงจรใช่เราไว้หน้าบ้านด้วยนะคะเนี่ยก็มีความแบบมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแบบมหัศจรรย์อะสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่แบบเราทำแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆที่พี่ๆสื่อเห็นว่ามีรถมีของเล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะมากกว่านี้ค่ะแต่เราได้บริจาคไปหมดแล้วคือเขามาแก้บนเยอะมากค่ะบางคนเขาทำธุรกิจเป็นร้อยล้านนะคะเขาก็ได้เยอะเขาก็เลยมาตอบแทนน้องไข่ดำส่วนมากคนที่มาปรึกษาเราอ่ะล้วนแล้วแต่มีความทุกข์จริงๆบางสิ่งบางอย่างเขาอยากได้ที่พึ่งทางใจนะคะเราก็เป็นที่ปรึกษาบางคนยังไม่ได้เปิดไพ่เลยร้องไห้แล้วแบบก็เหมือนแบบดีใจที่แบบได้มาได้แบบได้มาพูดคุยหรือได้มาเจอเราแล้วก็เปิดไพ่ให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางเราให้สอนให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงเราต้องลงมือทำถึงจะสำเร็จเราจะไม่ได้สอนให้ทุกคนงมงายนะคะให้อยู่แบบดวงเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะมี10ล้านแต่กลับไปนอนอยู่บ้านคุณจะมีไหมไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วดวง50เรา50รวมกันเป็น100ใช่เทคนิคง่ายๆเลยคือการกราบไหว้ขอพรน้องไข่ดำที่เนี่ยน้องกุมารไข่ดำที่เนี่ยชอบให้จับอันนั้นจับน้องจุ๊จู่จับน้องจุ๊จู่นางชอบเวลาขอพรนางชอบให้จับจู๋นะมันเป็นการแบบว่าเหมือนแบบเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับการขอพรเทวดาเราต้องแตะที่พระองค์ท่านพระองค์ท่านถึงจะรับรู้ในสิ่งที่เราพูดหรือกล่าวออกไปอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องทะลึ่งนะพี่คือมันเหมือนเป็นเด็กไงคือเด็กต้องการเล่นด้วยความเอ็นดูไงเด็กเล็กๆอ่ะน้องจับเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นแต่ไม่ได้แบบทะลึ่งอะไรไงแต่ว่าน้องชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใครอยากมามูที่สำนักเต็งหนึ่งค่ะได้วันไหนบ้างหรือว่าถ้าใครแบบอยากปรับพื้นดวงอยากดูดวงอยากเปลี่ยนเส้นเงินเส้นทองเปลี่ยนชีวิตจริงๆเลยเนี่ยเราก็อยู่ทั้ง3อาจารย์เลยก็ประจําการอยู่ที่นี่อาจจะมีแค่อาทิตย์ละ1วันหรือวันไหนที่เป็นวันพระพระเดือนนึงจะมี4ครั้งเราก็อาจจะหยุดทุกวันพระแล้วก็ไปทําบุญนะคะเราก็ต้องต่อบุญต่อไปหาครูบาอาจารย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาได้ทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นออนไลน์สามารถดูออนไลน์ได้สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะมีออนไลน์นะคะส่วนออฟไลน์walk-inเนี่ยก็ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะคะถึง2ทุ่มช่องทางการติดต่อนะคะก็คือเข้าไปที่สำนักเต็ง1 official เลยนะคะสำนักเต็ง1 official ก็จะมีตอนนี้ก็จะเป็นแบบพวกอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นดาราเซเลบริตี้นะคะก็จะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมีดวงมันพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำอะไรรู้สึกแล้วสบายใจและมั่นใจมากขึ้นบางทีเซเลบริตี้เนี่ยมาตั้งแต่8โมงเช้าค่ะ8โมงเช้าบางท่านเนี่ยไม่สะดวกเพราะว่าติดคิวถ่ายงานบางท่านมาตั้งแต่ตีห้าสมาก็แบบรีเควสต์ได้ก็อยากจะเจอกับพี่น้ำปั่นนะคะพี่น้ำปั่นก็สามารถเปิดให้ได้ทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้ช่วยกันนะคะก็คือมูเรียกว่ามูที่นี่ยืนหนึ่งเรื่องความปังสำนักเต็งหนึ่งยืนหนึ่งเรื่องความปังนะคะและสำหรับสายมูนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากปังแบบเหล่าคนดังสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ